นี่เห็นไหมว่ามันเหี่ยวอย่างนี้ยังมาปักว่าปักไว้บนยอดเลยนี่เรียบร้อยแน่นะอาจูเรียบร้อยนะคุณนายจัดมาต้องไม่รู้กี่งานละทั้งคุณหนูเจียเฟิงทั้งคุณหนูเหมยฟางคุณนายไม่ต้องห่วงไปแต่งตัวไปแต่งแล้วมิหน้าสวยจริงนี่ราศีแม่เจ้าบ่าวจับเลยนะราศีราเสืออะไรนี่ฉันยังกุ้มใจอยู่เลยนะผู้ใหญ่มาเขาจะว่ายังไงเนี่ยฮะแต่งงานทั้งทีจัดงานกันลวกๆไม่มีพิธีรีตองนี่ก็เล่นขายของวันดีอารมณ์ดีๆจวนเสร็จหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะสวยจังเลยค่ะจะแต่งตัวเลยไหมคะคุณจะช่วยดีเลยค่ะจริงๆจัดงานที่บ้านแบบนี้ดีกว่าไปจัดที่โรงแรมตั้งเยอะนะคะแบบนี้อบอุ่นดีก็ตอนแรกแม่จะให้ไปจัดโรงแรมเพราะว่าไม่อยากให้ผู้ใหญ่รู้อะค่ะว่าพี่สะใภ้กับพี่หลงเว่ยอยู่ด้วยกันช่างแต่ค่ะเรามาแต่งตัวกันดีกว่าค่ะสวยมากเลยค่ะพร้อมไหมโอ้ยคุณซูซี่คะสวยจังเลยค่ะสวยยังกับนางเอกหนังจีนแน่ขอบใจจ้าเหมยฟางแล้วที่หลงเวยเป็นไงบ้างอ่ะทีแรกนะฉันคิดว่าจะไม่ตื่นเต้นเพราะเป็นแค่งานยกน้ำชาแต่เอาเข้าจริงๆตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ย แหมเป็นเจ้าสาวเนี่ยก็ตื่นเต้นทุกคนละค่ะจริงไหมอุ๊ยลืมไปพี่เหมยจริงยังไม่เคยแต่งงานซะหน่อยไม่เห็นจะเกี่ยวเลยไม่เคยแต่งก็เข้าใจได้ค่ะจริงเหรอคนรักพี่ยังไม่เคยมีกับเขาเลยแล้วพี่จะเข้าใจได้ยังไงเหมยซิงช่วยส่งกระจกให้ฉันหน่อยสิได้ค่ะเอ้ยเดี๋ยวฉันช่วยค่ะกระจกแตกค่ะกระจกแตกทำไมคุณแม่ต้องทำหน้าขนาดนั้นด้วยคะอาจูเก็บเอาไว้นี้เงียบๆนะอย่าให้ใครรู้นะทำไมต้องไม่ให้ใครรู้ด้วยอะคะโบราณเขาถืออะค่ะว่าไม่สิไม่ต้องพูดมันก็คงจะเป็นรางร้ายอะไรอีกแล้วใช่ไหมคะนี่ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้พูดวันนี้วันมงคลเขาไม่ให้พูดเรื่องไม่ดีคุณแม่คะกระจกตกมันก็ต้องแตกเป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นจะเป็นรางไม่ดีตรงไหนเลยค่ะนี่เห็นว่าเป็นวันแต่งงานหลงหวยนะฉันถึงไม่พูดอะไรแม่คะเรื่องกระจกบอกว่าอย่าพูดมันเรื่องไม่ดีนะเหมยฟางซุ่มซ่ามทำตกค่ะอ้าวคุณหนูแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่บอกตั้งแต่แรกคุณนายเจ้าสาวไม่ได้ทำใครทำก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละมันเป็นลางฉันไม่เชื่อหรอกค่ะหลงหวยกับฉันรักกันมากกระจกบานเดียวไม่ทำให้เราสองคนหมดรักกันหรอกค่ะคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไ
ซูซี่ฉันว่าคุณลงไปได้แล้วใกล้เลิกแล้ว